7ปีแรกคุณโดนเข้าสู่กระบวนการเลี้ยงให้เชื่อง domestication ภาษาอังกฤษเรียกว่า domestication domestication เป็นคำที่เหมือนกับเลี้ยงสัตว์เหมือนเลี้ยงสัตว์แล้วก็แบบพยายามเลี้ยงให้เชื่องอะไรเงี้ยเหมือนกันมนุษย์เราเหมือนกัน7ขวบปีแรกถูกเลี้ยงให้เชื่องเพราะนั้นเรามาเรียกว่า dehypnotize คือทำให้คุณถูกเอาสะกดจิตออกไปปลดล็อกตัวเองเพราะส่วนใหญ่คนถูกเราถูกสะกดจิตแล้วทำให้เราไม่เปล่งประกายขึ้นมาแล้วมันมีของเจ๋งอยู่ตัวคุณคุณต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนดีไหมคุณต้องรู้ว่าของเจ๋งคุณอยู่ตรงไหนทุกคนอยากจะให้ความกระจ่างกับทุกคนในเรื่องนี้นะทุกคนไม่ต้องเรื่องของศาสนาเนี่ยทุกคนสบายใจได้เลยนะครับว่าหนึ่งไม่มีการลงโทษไม่มีสิ่งที่ว่าลงโทษเวลาหลังจากความตายไปแล้วไม่มีสิ่งที่เรียกว่านรกเพราะว่าคุณคือวิญญาณแห่งมหาปัญญาในภาคหนึ่งมาเกิดนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครลงโทษคุณนะมันก็ว่าเรามามีประสบการณ์กับโลกนี้นะครับแล้วก็กฎหนึ่งที่แบบว่ากฎไม่ตายก็คือว่าคุณส่งอะไรออกไปสิ่งนั้นกลับมาเรียกอีกคำหนึ่งว่า law of vibration กฎแห่งการสั่นสะเทือนหรือ law of attraction ซึ่งเป็นพูดง่ายเป็นภาคต่อจาก law of vibration ใช่ไหมเป็นสเต็ปต่อไปของ law of attraction คือกฎแห่งดูดหรือเรียกคำหนึ่งก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองนี่คือกฎแห่งกรรมในแบบที่ตีความหมายถูกๆนะบางคนชอบตีความหมายผิดกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็เลยแบบคนก็เลยสังเกตรู้ได้ไงว่าตีความหมายผิดอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าคุณติในเรื่องสัจธรรมเรื่องปัญญาต่างๆแล้วรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่คุณตีความหมายผิดหรือเขาสอนมาผิดแล้วคุณยังส่งหรือบางทีคุณฟังแล้วกลัวน่าไม่น่าใช่นะแต่คุณดันไปเชื่อเขาคุณถูกลุ่มพูดง่ายคือคนอื่นเชื่อเยอะแล้วคุณเลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นจริงวะอะไรแบบนี้คนเชื่อแบบนี้เยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอยากจะสืบตื่นรู้สว่างทางปัญญาคุณจะต้องสืบเสาะด้วยตัวเองคุณจะต้องตามฟังหัวใจของตัวเองเพราะหัวใจของคุณมันไม่เคยผิดโอเคไหมข้อหนึ่งเลยเนี่ยข้อหนึ่งเลยนะจดไปเลยนะวิธีหาของเจ๋งของตัวคุณนะข้อหนึ่งคือฟังหัวใจตัวเองหัวใจคุณไม่เคยผิดสมองตรรกะของคุณอีโก้ของคุณสมองซีซ้ายอ่ะมันคือตรรกะอีโก้ทั้งหลายแหละมันไปผิดได้มันไปฟังคนอื่นมันได้รับข้อมูลผิดมันวิเคราะห์ผิดมันได้ข้อมูลแบบจำกัดมาแล้วมันก็ไปพวกเนี้ยแล้วมันไปเชื่ออะไรที่มันแบบไม่เที่ยงอ่ะแต่หัวใจของคุณมันไม่เคยผิดถ้าหัวใจของคุณปลื้มปิติได้รับข้อมูลแล้วรู้สึกมีพลังปลื้มปิติบอกใช่แปลว่าใช่นี่หัวใจของคุณถูกส่งมาเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณนะหัวใจของคุณเป็นเหมือน GPS ที่สวรรค์ส่งมาให้ตอนคุณเกิดนะครับเขาคุณไม่ได้เคยแบบว่ามาเกิดแล้วก็แบบว่าโอเคพระเจ้าทิ้งแล้วแม่หรือจักรวาลทิ้งแล้วบายบายไปผจญภัยในโลกนี้ของตัวเองแล้วกันไม่มีเลยนะเขาส่งหัวใจของคุณมาเพื่อที่คุณจะได้รู้อะไรผิดถูกรู้อะไรว่าใช่หรือเปล่าเวลาคุณตื้นปลื้มปิติมีพลังกับสิ่งใดโอเคไหมปลื้มปิติมีพลังกับสิ่งใดหรือตื่นเต้นกับสิ่งใดแปลว่าทางนั้นถูกแปลว่าของเจ๋งของคุณอยู่ที่นั่นแล้วคุณเราไม่เคยถูกสอนนะผมบอกเลยคนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนมาโรงเรียนไม่สอนโรงเรียนไม่สอนพ่อแม่คุณไม่สอนพ่อแม่คุณส่วนใหญ่นะพ่อแม่ถ้าเป็นแบบพ่อแม่บางคนก็สอนเหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยผมจริงที่ผมอยากจะฝากให้พ่อแม่คือสอนลูกที่สำคัญสุดเลยสอนให้เขามีความสุขด้วยตัวเองไม่ใช่สอนให้ทำให้พ่อแม่มีความสุขเข้าใจป่ะคนจะชอบให้เอาความสุขไปผูกไว้กับลูกบอกถ้าลูกไม่เรียนวิศวะแม่ไม่มีความสุขถ้าลูกไม่เรียนหรอไม่พ่อแม่ไม่มีความสุขถ้าลูกไม่ได้4.00แม่ไม่มีความสุขนั้นผิดแล้วนะครับทุกคนนั้นผิดทางแล้วเพราะว่าไม่ต้องเอาลูกมาเป็นโล่รางวัลให้ตัวเองนั่นเป็นผิดทางแล้วประเด็นคือฟังเสียงหัวใจของตัวเองไม่ต้องฟังคนอื่นไม่ต้องฟังหัวใจคนอื่นทุกคนเกิดมามิชชั่นต่างกันมีภารกิจต่างกันในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรุ่งในชีวิตฟังเสียงหัวใจแล้วคุณจะยิ่งใหญ่มีเทคนิคอันนึงจากบัชชาหรือเป็นเรียกเป็นเดริลแอนคานะครับเป็นผู้นำจิตวิญญาณคนนึงที่ผมชอบมากเลยท็อปของโลกเลยผมว่าข้อมูลของเขาไม่เพี้ยนเลยเป๊ะหมดทุกอย่างเขาให้หลักคิดมาอันนึงผมชอบมากเลยเป็นหลักคิดที่เรียกว่า the formula แปลว่าอะไรสูตรนะครับทุกคนคือ follow your excitement จงตามความตื่นเต้นของคุณในทุกขณะนะจงตามความตื่นเต้นของคุณมันเล็กขนาดไหนรู้ป่ะ
ในขณะที่ว่าคุณไม่ต้องไปคิดว่าต้องแบบเฮ้ยต้องกันนี้กันนะต้องแบบแฮปปี้ต้องอะไรไม่ใช่นะตอนนี้ฉันอยากจะอ่านหนังสือดีหรืออยากจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนดีอันไหนหนุกกว่าวะตอนเนี้ยถ้าออกไปกินข้าวกับเพื่อนหนุกกว่าตามอันนั้นไปสเต็ปนั้นพอคุณตามสเต็ปนั้นไปมันตื่นเต้นยิ่งอยากทำเว้ยเดี๋ยวคุณไปถึงตรงนั้นคุณจะเริ่มเห็นอะไรใหม่ๆถึงในจุดนั้นสักพักนึงเฮ้ยตรงนี้น่าทำหรือคุณไปกินแล้วคุณเห็นอะไรใหม่ๆคุณได้ไอเดียอะไรใหม่ๆหรือคุณได้ไอเดียปุ๊บไปทำโน้นทำนี่ในระหว่างนั้นเลือกอีกจะเสร็จแล้วจะไปไหนต่อดีหรือฉันจะเลือกอันนี้ดีคุณจะฝึกการเลือกที่มันเจ๋งกว่าทุกครั้งระหว่าง choice เข้าป่ะแล้วคุณเลือกอันที่มันน่าตื่นเต้นมากกว่าแม้แต่นิดนึงคุณจะเริ่มเทรนหัวใจตัวเองให้แบบตามใจอ่ะตามใจตามอันนี้ไม่เรียกว่าตามเวลาคุณตามใจตัวเองนะมันคืออะไรรู้ป่ะคุณกำลังเวิร์คกับจักรวาลคุณเก็ทป่ะเวลาคุณตามใจตัวเองคุณกำลังเวิร์คกับจักรวาลจักรวาลเค้าส่งสัญญาณมาบอกเฮ้ยทำตามนี้สิคุณก็ทำตามใจตัวเองก็มันก็คือการรับคำรับโทรศัพท์จากจักรวาลพูดง่ายๆจักรวาลส่งสัญญาณส่งอะไร message ส่ง message มาโทรศัพท์กิ๊งกิ๊งไว้ตามกันนี้สิเพราะว่าเขาจะพูดยังไงกับคุณนะปกติจักรวาลหรือเขาก็ต้องส่งมาแบบนี้มาเป็นความรู้สึกใช่ว่าเขาก็ต้องโดนใจให้คุณทำแบบนี้ทำโดนใจทำแบบนี้เขามันมีวิธีเดียวที่เขาจะส่งมาคือภาษาที่6ก็ภาษาที่สัมผัสที่6คือ feeling ใช่ไหมสัมผัสที่6ก็คือเขามาปรากฏตัวกับคุณไม่ได้อยู่ดีปรากฏตัวมาคุณก็วิ่งหนีหมดใช่ไหมคุณใครอยู่ดีพระเจ้าวิ่งมามนุษย์ต่างดาวดูเหมือนมนุษย์ต่างดาวหัวตกกระจายคือคุณก็วิ่งหนีหรือสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูแล้วอยู่ดีพระเจ้าพูดกับคุณคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีอ่ะเข้าใจไหมเราก็ไม่เชื่ออยู่ดีคนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อด้วยว่าได้ยินเสียงพระเจ้าใช่ไหมเขาทำไงเขาต้องโดนใจเราทางฟีลลิ่งส่วนใหญ่โดนใจทางฟีลลิ่งนั่นคือเมื่อไหร่คุณทำตามฟีลลิ่งคุณก็เหมือนรับโทรศัพท์แล้วอ๋อมันฟังกูแล้วเว้ยจักรวาลก็บอกเราเขาฟังเราแล้วนะเขารับโทรศัพท์แล้วคราวนี้เขาก็เริ่มสนการดนใจมาเรื่อยๆคราวนี้คุณก็จะกลายเป็น extraordinary คุณจะกลายแทนที่ไปตามเสียงมนุษย์ทั่วไปที่ถูกสะกดจิตทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ถูกสะกดจิตมนุษย์ไปถูกสะกดจิตกันหมดไปเป็นวิศวะกันหมดไม่ได้คือไม่ได้บอกว่าไม่วิศวะไม่ดีนะก็คือบางคนแต่คนส่วนใหญ่ไปทำสิ่งที่ตัวเองไม่อยากเพราะนั้นเนี่ยคือทำตามความตื่นเต้นคำนี้เลยนะ law of excitement วันนี้ผมอธิบายแบบเหมือนในคอร์สเลยเว้ยนี่แบบว่าเอาของเจ๋งมาให้เลยนะครับทุกคนทำตามในโมเมนต์ทุกเทรนตัวเองทุกทำตามใจตัวเองบ้างเพราะใจของคุณมันคือสารมันคือแบบเหมือนกับว่าถ้าเป็นยานแม่ถ้าคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วมาเกิดในโลกนี้มันคืออะไรที่ยังเป็นสัญญาณกับเชื่อมต่อกับยานแม่อยู่เข้าใจป่ะคุณไม่ได้ถูกทิ้งไม่ใช่ป่ะตัดทิ้งมึงไปผจญภัยเองไม่คุณยังเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณอยู่ตลอดเวลานะด้วยหัวใจของคุณกับสมองที่ขวามันเชื่อมกันอยู่ใช่มั้ยแล้วก็เชื่อมต่อกับยานแม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังรับโทรศัพท์เขาอยู่หรือเปล่าใช่มั้ยส่วนใหญ่คนไม่รับโทรศัพท์แล้วไงก็รู้สึกเคว้งรู้สึกถ้าคุณรู้สึกไม่ดีนะต้องรู้สึกกลัวรู้สึกเคว้งรู้สึกโดดเดี่ยวเฮ้ยมันไม่ขึ้นเลยรู้สึกเคว้งรู้สึกโดดเดี่ยวมันแปลว่าคุณน่ะขาดการเชื่อมต่อกับยานแม่ทุกคนนะผมแนะนำให้คุณลงคอร์สนี้เพราะคอร์สนี้เพิ่งสอนไป EP เดียวมันเจ๋งมากผมรู้เลยว่าผมจะเอาพูดเรื่องนี้ได้ทั้งวันแล้วทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมแล้วมีแต่เนื้อไม่มีน้ำผมพูดแล้วคุณจะแบบเริ่มที่จะสบายใจเริ่มที่จะแบบว่าเพราะว่าคนหลงงงไปหมดไงเรื่องศาสนาหรือบางคนก็ไปบางทีไปแล้วไม่ปลดล็อกเนี่ยไปวัดไปโบสถ์แล้วไม่ปลดล็อกโอ้โหแบบยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่บางทีอ่ะแล้วก็แบบว่างงว่าเฮ้ยฉันต้องบริจาคเยอะหรือเปล่าถึงจะได้ไปสวรรค์หรืออะไรเงี้ยมันจะเริ่มแล้วมีไหนเรื่องจากศาสนาก็มีหลายนิกายใช่มั้ยเข้าใจป่ะคราวนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วคุณก็ไม่รู้นิกายไหนครับผมแบบชอบศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปมาหลายโบสถ์หลายวัดแล้วพยายามดูทุกนิกายอ่ะแล้วพยายามช้อปปิ้งอ่ะช้อปปิ้งว่านิกายไหนวัดไหนมันเจ๋งที่สุดวะเราต้องการหาของเจ๋งสุดป่ะดีป่ะแต่ว่าในสุดผมรู้แล้วว่าของเจ๋งสุดคืออะไรของเจ๋งสุดคือจูนตัวเองกับมหาปัญญาเลยข้ามขั้นไปหมดเลยคือเคยเก็ตป่ะแล้วนี่คือสิ่งที่แบบว่าถ้าผู้ตื่นรู้จริงๆเขาสอนแบบนี้เข้าใจผู้ที่ตื่นรู้จริงรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์ด้วยจริงๆเขาสอนแค่นี้เขาไม่ได้ต้องการตัวกลางเขาไม่ได้ต้องการมาสร้างองค์กรนะครับทุกคนก็จำไว้พระเจ้าพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาตั้งศาสนาจำไว้เพราะเขาอยู่ไม่ทัน
เขาเสียไปซะก่อนที่จะมีการตั้งศาสนาเกิดขึ้นเขาไม่ได้มาเพื่อตั้งศาสนาเขามาเพื่อสอนเราให้ตื่นรู้สอนให้เราจูนตัวเองกับมหาปัญญาไม่ต้องผ่านตัวกลางทั้งสิ้นนะครับขอ spiritual reader นะคะลูกไม้ขอบอกเลยปกติเนี่ย 30,000 กว่าบาทเลยแล้วก็ราคาเนี่ยวันนี้ราคาคอร์สเดียวนะคะ spiritual reader 101 16,900 บาทค่ะแต่ถ้าสมมติว่าซื้อคู่กับ7 Zen นะคะก็คือสัมภาษณ์ที่7ในวันที่7เดือน7ก็คือเดือนหน้านี้นะคะจะได้ในราคา 9,900 บาทค่ะทุกคนคือโปรแบบเท่ากับ Early Bird เลยเพราะฉะนั้นจริงๆคอร์สเนี้ยมันมูลค่ามันแบบคือตอนนี้เริ่มต้นแต่เชื่อว่าถ้าใครได้รู้เรื่องนี้ก่อนเนี่ยคือมูลค่ามันมหาศาลมากมันสามารถที่จะไปสร้างอะไรได้อีกเยอะมากๆหลายๆแขนงหลายๆวิธีการทั้งอะไรต่างๆที่อาจารย์มีให้เต็มไปหมดแล้วอาจารย์แพชชั่นกับคอร์สนี้มากๆค่ะทุกคนแพชชั่นถึงขั้นที่พอเรานั่งไว้มาถึงอาจารย์นั่งเตรียมข้อมูลอยู่แบบหัวอาจารย์ทำแบบสุดยอดมากแล้ววันนี้อาจารย์ยังให้ในราคา 9,900 บาทค่ะทุกคนรีบลงเลยนะคะใครที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่อันนี้คือไลฟ์สดๆเลยนะคะลูกไม้สามารถอ่านคอมเมนต์ได้เลยทุกคนตอนนี้นะคะใครเข้ามาตอนนี้คือโชคดีมากแล้วมาดึกด้วยราคาพิเศษมากเปลี่ยนชื่อเป็นสัมภาษณ์ที่7อ่ะคนนี้ใช่สัมภาษณ์ที่7เข้าใจง่ายสะกดถูกอะไรเต็มไปหมดใช่เป็นสัมภาษณ์ที่7พอแล้วสัมภาษณ์ที่7เข้าใจง่ายก็คือซื้อคู่กันเลยนะคะสัมภาษณ์ที่7จากปกติ 40,000 บาทนะคะวันนี้เหลือเพียงแค่ 17,900 บาทเท่านั้นนะคะแล้วถ้าใครมาเจอตัวเพิ่มอีกเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นเป็น 27,900 บาทค่ะได้เจอตัวอาจารย์ได้เรียนสัมภาษณ์ที่7และแนนอันนี้ลูกมาแนะนำจากใจเลยนะซื้อเพิ่มไปด้วยกับคอร์ส Spiritual Reader 101ก็จะได้คู่กันเพิ่มอีกแค่ 9,900 บาททั้งหมด 30,000 กว่าบาทก็คือได้2คอร์สแล้วได้เจอตัวอาจารย์ด้วยทั้งหมด 30,000 เท่าไหร่ 37,800 บาทค่ะโอเคคือได้ทั้ง2คอร์สได้เจอตัวด้วยหรือถ้าใครอยากเรียนออนไลน์ทั้ง2คอร์สก็ได้เช่นกันก็จะได้ราคา 9,900 ในคอร์ส Spiritual Reader 101และอีกคอร์สนึงก็คือสัมผัสที่7 17,900 บาทผมบอกได้เลยสัมผัสที่7อ่ะถ้าคุณมีโอกาสลงตอนนี้ไปเลยมันเป็นวิชาที่ advance ก้าวหน้าแล้วก็คุณสามารถสะกดจิตคนอื่นมีอิทธิพลต่อคนอื่นในทางที่ดีค่ะโอเคมั้ยคุณไม่ได้เป็น take advantage คุณพูดง่ายๆคือเราทุกคนเนี่ย influence กันอยู่แล้วเรามีอิทธิพลต่อคนอื่นอยู่แล้วเพราะสัมผัสที่7สอนคุณสั่งจิตคนอื่นสั่งจิตลูกค้าสั่งเนี่ยคนที่ทำบ่อยขอยกตัวอย่างนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพสมมติทุกคนมีอาชีพที่แบบจะต้องคุยงานกับใครเพื่อเซ็นสัญญาหรือว่าขายสินค้าอะไรบางอย่างที่เราจะคิดว่าได้ไม่ได้แต่ไม่พอเรารู้เรื่องสัมผัสที่7อ่ะเราจะสามารถกำหนดสิ่งที่เราต้องการให้เขาพูดได้อย่างเช่นลูกไม้จะคุยเรื่องลูกค้าอะไรสักอย่างลูกไม้จะชอบให้เขาโทรมาแล้วลูกไม้ก็คิดก่อนที่จะรับสายว่าเราจะต้องการให้เขาพูดว่าอะไรเช่นครับเดี๋ยวโอนเลยครับแค่ 3-4 คำเนี้ยเราคิดในหัวก่อนที่จะรับสัก3วิอ่ะมันสามารถที่จะทำให้เงินในบัญชีมันเปลี่ยนได้เลยนะมันสามารถที่จะทุกคนต้องการอยู่แล้วอะหรือถ้าใครอยากจะปรับสัมพันธ์ให้ดีขึ้นทุกๆด้านของชีวิตครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยาใช้เทคนิคเนี้ยมันใช้ได้ทุกด้านของชีวิตแล้วที่สำคัญเลยคือเราจะมีความสุขขึ้นแล้วจาก 40,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 17,900 บาทมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอะเราพูดอะไรสักตกลงได้สักดิวหนึ่งมันก็เกินค่าคอร์สแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะมันเป็นสัจธรรมจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์รองรับนะคะทุกคนลูกไม้แนะนำเลยคอร์สนี้จาก 40,000 กว่าบาทนะคะสัมผัสที่7เหลือเพียงแค่ 17,900 บาทนะคะแล้วถ้าซื้อคู่กับคอร์ส Spiritual Reader คอร์สนี้บูมมากๆจากปกติ 30,000 กว่าบาทนะคะถ้าซื้อคู่กันคอร์สนี้เอาไปเลย 9,900 บาทนะคะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีสวัสดีครับ